เปิดประเด็นข่าวค่ะสื่อใหญ่อังกฤษเผยข่าววงในรัฐบาลริทัสเตรียมสั่นคลอนพรรคอนุรักษ์นิยมวางแผนโค่นตำแหน่งจากกรณีที่สำนักข่าว BBC รายงานว่าเมื่อไม่นานมานี้ทรัสเป็นเป้าหมายถูกโจมตีทางการเมืองหลังจากที่ประกาศนโยบายการคลังและภาษีซึ่งกลายเป็นปัจจัยที่ทำลายความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการลงทุนจนเธอต้องพยายามเอาตัวรอดจากความวุ่นวายนี้และทางออกของเธอก็ดูเหมือนจะเป็นการให้รัฐมนตรีคลังพ้นจากตำแหน่งและในเวลาต่อมานายกรัฐมนตรีลิสทรัสของอังกฤษสั่งปลดรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสังเวยแผนเศรษฐกิจล่มไม่เป็นท่าจากความพยายามลดภาษีเพื่อตัดจบปัญหาต่างๆในรัฐบาลของเธอที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่นานโดยเมื่อวันศุกร์ที่14ตุลาคม65ค่ะนายกรัฐมนตรีลิสทรัสของอังกฤษออกคำสั่งปลดควาซีควาเต็งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังออกจากตำแหน่งจากความล้มเหลวในการปฏิบัติแผนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งในเดือนกันยายนควาเต็งถูกทรัสไล่ออกด้วยตนเองหลังจากที่เขากลับจากการประชุมนานาชาติที่กรุงวอชิงตันช่วงเช้าตรู่ก่อนที่ทรัสจะทำการแถลงข่าวยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้ที่ถนนดาวนิงและต่อมานางลิสทรัสนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสำนักข่าว BBC โดยยืนยันว่าเธอจะเป็นผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าทอรีเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแบบกลับหลังหันจนตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วซ้ำยังถูกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคเคลื่อนไหวต่อต้านเพื่อปลดเธอออกจากตำแหน่งก็ตามและล่าสุดหนังสือพิมพ์ในอังกฤษรายงานว่าพรรคอนุรักษ์นิยมมีแผนโค่นล้มนายกรัฐมนตรีลิสทรัสซึ่งบรรดาหนังสือพิมพ์มากมายในอังกฤษต่างคาดหมายไปในทิศทางเดียวกันว่านายกรัฐมนตรีลิสทรัสจะต้องถูกบีบให้ออกจากตำแหน่งโดยพรรคของเธอเองซึ่ง Daily Express พาดหัวข่าวว่า D-Day สำหรับนายกรัฐมนตรีขณะที่ Daily Mail พาดหัวว่าแผนล้มทรัสในสัปดาห์นี้หนังสือพิมพ์ขนาดแทบลอยหลายฉบับรายงานอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์ออกนามระบุว่าสมาชิกรัฐสภากว่า100คนที่เป็นคนของพรรคอนุรักษ์นิยมพร้อมยื่นจดหมายแสดงความไม่ไว้วางใจในตัวทรัสต่อเกรแฮมเบรดีประธานคณะกรรมการพรรคอนุรักษ์นิยมและนอกจากนั้นหนังสือพิมพ์ The Times ระบุว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติบางคนก็ได้ประชุมลับเพื่อสรรหาผู้นำคนใหม่มาแทนทรัสกันแล้วอังกฤษเผชิญวิกฤตการเมืองทำให้เสียนายกรัฐมนตรีไปแล้ว3คนนับตั้งแต่ที่อังกฤษลงประชามติถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อปี 2016 ส่วนทรัสเพิ่งจะชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมเมื่อเดือนที่แล้วหลังให้คำมั่นลดภาษีแต่ตอนนี้เธอกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดทางการเมืองภายหลังยกเลิกโครงการสำคัญทั้งนี้กระแสข่าวพรรคอนุรักษ์นิยมเตรียมหาผู้นำคนใหม่มาแทนทรัสก็มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์แผนการลดภาษีของนายกรัฐมนตรีทรัสผู้นำอังกฤษว่าเป็นความผิดพลาดและนโยบายของทรัสรวมถึงการลดหย่อนภาษีส่งผลให้ค่าเงินปอนด์อ่อนลงอย่างมากและทำให้ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรหลังมีการเทขายที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพอย่างไรก็ตามน่าจับตาความเคลื่อนไหวของการเมืองอังกฤษที่ยังไม่มั่นคงในระยะนี้บวกกับกระแสประท้วงรุนแรงในเรื่องของค่าครองชีพที่ทำให้ประชาชนลำบากกว่าเดิมและอาจจะเป็นใจให้พรรคขั้วการเมืองตรงข้ามโค่นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทรัสผู้นำอังกฤษได้แบบง่ายดายสวัสดีลูกค้าใหม่รับส่วนลดไปเลย50บาทเมื่อสั่งซื้อสินค้าครั้งแรกครบ399 บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมศกนี้จำกัด1 คน 1 สิทธิ์